ิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation มหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะคุณแพนคะราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยถือว่าประมาณ107เลยนะคะจะหนุนภาคการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนคะแน่นอนนะคะว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นเป็นภาพเชิงบวกมากยิ่งขึ้นค่ะในการลงทุนทั้งตลาดหุ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาทั้งสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปนะคะค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวหลังจากที่การเจรจาของกลุ่มประเทศโอเปกที่เดินทางไปร่วมเจรจากับทางด้านของอิหร่านซึ่งเคยประกาศกล้าวก่อนหน้านี้นะคะว่ากรณีของการผลิตน้ำมันนั้นเตรียมที่จะผลิตน้ำมันอย่างเต็มที่ให้กลับคืนมาสู่ระดับที่เคยผลิตก่อนที่จะมีการถูกคว่ำบาตรก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าท่าทีนั้นกลับตรงกันข้ามค่ะเมื่อวานเลยการเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะทำให้บรรยากาศการซื้อขายนั้นปรับตัวดีขึ้นโดยที่อิหร่านนั้นออกมายอมรับนะคะว่าพร้อมที่จะดูแลด้านเสถียรภาพราคาน้ำมันตามทิศทางของกลุ่มประเทศโอเปกและนอนโอเปกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตาในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะว่ามีการเจรจาถึง2รอบด้วยกันในกรณีของวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จะมีทั้งรัสเซียซาอุดิอาระเบียนะคะกาตาร์เวเนซุเอลารวมไปถึงการเจรจากับอิหร่านในครั้งต่อไปเนี่ยเราคงต้องจับตาว่าการคงกำลังการผลิตต่างๆนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ในประเทศสมาชิกต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นกลับกลายเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นเชิงบวกนะคะผลักดันทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันนั้นปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ไปหนุนนำในบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นในโซนยุโรปสหรัฐอเมริการวมไปถึงเอเชียในเช้าวันนี้ให้ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเราจะเห็นนะคะว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะส่งสะท้อนต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยหลังจากที่ปรับตัวได้อย่างคึกคักส่วนใครที่มองตัวเลขเศรษฐกิจค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการเปิดเผยนะคะดัชนีภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวได้ค่อนข้างจะดีก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจในขณะที่อินเวสเตอร์นะคะทางด้านของนักลงทุนนั้นก็มีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐค่ะดังนั้นก็เป็นภาพนึงที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องราวของทิศทางการลงทุนให้มีความสดใสนะคะซึ่งใครที่อยากจะประเมินทิศทางของการซื้อขายในช่วงนี้แล้วก็อยากจะเข้าไปลงทุนนะคะในตลาดหุ้นมาเลเซียเป็นช่วงของการย่อตัวลงมาเหมือนกันในช่วงของต้นปีแบบนี้จะเป็นจังหวะการลงทุนหรือว่าจะมีโอกาสอย่างไรกันบ้างค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณยศพลแสงนินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศพลคะครับคุณแพนสวัสดีครับค่ะถ้าเรามาประเมินนะคะทิศทางของการลงทุนในตลาดอาเซียนมองกันไปที่มาเลเซียครึ่งปีแรกเขาเป็นยังไงบ้างคะครับก็ล่าสุดเนี่ยเราได้ไปเช็คตรวจสอบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันหลายกองทุนในมาเลเซียนะครับส่วนใหญ่ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าตลาดหุ้นมาเลเซียณปัจจุบันเนี่ยยังคงมีราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยหลังจากที่ซื้อสุทธิไปช่วง2สัปดาห์ติดต่อกันในช่วงต้นเดือนกุมภาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาขายสุทธิมากขึ้นนะครับทำให้ยอดรวมการขายสุทธิทั้งปีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยยังคงเป็นลบอยู่ประมาณ900ล้านมาเลเซียนวิงกิตนะครับและก็ผู้จัดการกองทุนต่างๆก็ส่วนใหญ่มองรวมกันนะครับมองตรงกันว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงไปได้ต่อจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวนะครับและเป็นไปได้นะครับที่หลายๆโบรกก็จะมีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนลงด้วยอีกครั้งนะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนในมาเลเซียเนี่ยฉลองเล่นพุเล่นประทัดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าทุกปีในช่วง5ปีที่ผ่านมาเลยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในภาคการบริโภคด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่อ่อนแอในปีนี้ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัวด้วยณราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับดัชนีตลาดหุ้นมาเลเซียเนี่ยที่บริเวณ 1,660 จุดเนี่ยทางฝ่ายวิเคราะห์เราคาดว่ามีโอกาสที่จะลงไปได้ต่อนะครับจุดต่ำสุดในปีนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆ 1,580 จุดนะครับดังนั้นก็ยังคงมีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีดาวไซด์ริสเนี่ยอยู่ประมาณ 6% ก็มองว่าดัชนีมีโอกาสที่จะพักฐานลงไปได้ต่อนะครับค่ะนะจังหวะแบบนี้นะคะยังพอมีหุ้นหรือว่ามองในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนไว้อย่างไรคะ
กลยุทธ์ที่เหมาะสมก็คือรอให้ดัชนีย่อลงมาบริเวณ 1,600 จุดนะครับแล้วค่อยเริ่มเข้าไปเก็บสะสมหุ้นนะครับโดยหุ้นที่จะแนะนำให้ซื้อเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีสตอรี่ดีหนุนนะครับมีราคาถูกแล้วก็เป็นหุ้นปันผลสูงนะครับวันนี้มีแนะนำมาฝาก3ตัวนะครับ1ก็คือตัวหุ้นเก็นติ้งนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นของเก็นติ้งเนี่ยค่อนข้างจะถูกมากแล้วนะครับแล้วก็กำไรปีนี้เนี่ยเติบโตดีกว่าทุกตัวเลยในกลุ่มนะครับราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่ 10.8 มาเลเซียนริงกิตนะครับ2ก็คือหุ้นเมย์แบงค์นะครับเมย์แบงค์เนี่ยให้ปันผลสูงถึง 7% แล้วก็ให้อัพไซด์ที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะราคาหุ้นเนี่ยลงมาต่ำกว่าราคาพื้นฐานมากแล้วราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่10ริงกิตนะครับตัวที่3เป็นตัว Scientex นะครับ Scientex ให้ปันผลประมาณ 3% แล้วก็คาดว่ากำไรจะเติบโตได้ดีนะครับไม่ต่ำกว่า 20% ในปีนี้ราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่ 12.50 นะครับ12.50 Malaysian Ringgit นะครับค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเดี๋ยวสักครู่นะคะยังมีเรื่องราวของการลงทุนที่มาฝากกันด้วยสำหรับงานสัมมนาที่คุณยศพลกำลังจะจัดขึ้นใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับก็จะจัดขึ้นในวันที่20มีนาคมนี้นะครับเป็นงานชื่อว่าภารกิจพิชิตตลาดหุ้นไทยนะครับก็อยากจะให้โทรมาจองล่วงหน้ากันไว้นะครับมีที่นั่งค่อนข้างจะจำกัดนะครับแล้วเราจัดให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆให้โทรมาจองเบอร์086-073-8095นะครับ086-073-8095นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะของการต่อยอดการลงทุนเรื่องราวของงานสัมมนานั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะอัปเดตข้อมูลความรู้แล้วก็เทคนิคพิเศษต่างๆค่ะในการที่จะเลือกลงทุนและนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับใครที่จะมาร่วมงานมหกรรมการเงินพัทยาก็จะมีงานสัมมนาเหมือนกันนะคะเปิดโพยหุ้นเด่นปีวอกในวันเสาร์นี้นะคะ20 กุมภาพันธ์ในช่วงเวลาบ่ายนั่นเองส่วนใครที่อยากจะอัปเดตเรื่องราวของการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าช่วงนี้บรรยากาศการซื้อขายต่างๆดูสดใสมากยิ่งขึ้นทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเมื่อค่ำที่ผ่านมาจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีทิศทางของการอ่อนค่าส่งผลทำให้สินทรัพย์อื่นๆมีแนวโน้มของการแข็งค่าไม่ว่าสกุลเงินเยนนะคะที่ซื้อขายในวินาทีปัจจุบันที่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้นอยู่ที่ 113.84 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่าเงินบาทก็แข็งค่าเช่นกันค่ะอยู่กรอบประมาณ35.55 บาทถึง57 สตางค์ส่วนใครลงทุนในวันนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นไทยยังมองว่าน่าจะได้รับอานิสงส์จากทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวได้อย่างสดใสล่าสุดขึ้นมายืนเหนือระดับ31 เหรียญสำหรับเวสเท็กซัสนะคะในขณะที่เบรนท์นั้นปรับขึ้นมายืนเหนือระดับ34 เหรียญต่อบาร์เรลในขณะที่ถ้ามองการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหุ้นในกลุ่มน้ำมันในเครือปตท.ยังน่าสนใจค่ะหุ้นปันผลเด่นน่าจะน่าสนใจในทิศทางของอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะและมีการประกาศจ่ายปันผลจากทางด้านของแอดวานซ์ด้วยนะคะ2.40 บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เป็นขวัญใจในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลส่วนใครที่อยากจะเลือกลงทุนตอนนี้ก็มองผลประกอบการไตรมาสที่4ที่มองว่าออกมาโดดเด่นตรงนี้ก็สามารถเลือกลงทุนได้ค่ะเป็นคำแนะนำจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะส่วนใครที่อยากจะไปลงทุนในเอเชียและอุตรประเทศรวมไปถึงอินเดียที่เศรษฐกิจเขาสดใสจะมีคำแนะนำในเรื่องราวของการต่อยอดธุรกิจของท่านอย่างไรไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะถือเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่โดยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจำนวนประชากรกว่า 1.3 พันล้านคนจึงเป็นแหล่งโอกาสสร้างการค้าการลงทุนและการบริโภคที่มีอัตราเติบโตสูงมากในปัจจุบันโดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจจะโตแซงหน้าจีนที่ GDP ประมาณ 7-7.8% แต่ด้วยระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่พร้อม 100% มีความต้องการพลังงานสูงรวมถึงการเมืองและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่อยากเข้าไปเจาะตลาดปักธงธุรกิจในอินเดียโดยเฉพาะเมืองท่าสำคัญอย่างเดลีมุมไบโกกาตาและเชนไน
ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเพราะว่าเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ประชากรมากกว่า 1,250 ล้านคนนะครับเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่แต่อินเดียเองก็มีความท้าทายหรือว่ามีจุดอ่อนอยู่ในหลายๆประการเช่นเดียวกันอย่างเช่นระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับในเรื่องของพลังงานซึ่งยังขาดแคลนอยู่นะครับในเรื่องของนโยบายแล้วก็ความแตกต่างหลากหลายเป็นจำนวนมากในประเทศอินเดียซึ่งมี29รัฐและทั้ง29รัฐเองก็มีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะตัวมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างกันไปมากเวลาเราพูดถึงรัฐของประเทศอินเดีย1รัฐเนี่ยบางครั้งใหญ่กว่าประเทศทั้งประเทศซะด้วยซ้ำนะครับโดยเพื่อที่จะหาจุดเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่ถ้านักธุรกิจไทยอยากจะเข้าไปเริ่มต้นทำการค้าทำการลงทุนในประเทศอินเดียเนี่ยพื้นที่ตรงไหนล่ะคือพื้นที่ซึ่งเราน่าสนใจที่สุดนะครับแน่นอนกรุงเดลีเมืองหลวงนะครับเมืองท่าทางตะวันตกมุมไบเมืองท่าทางตะวันออกกาลกัตตาแล้วก็เมืองท่าทางตอนใต้เชนไนเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งหลายๆคนมักจะพูดถึงอยู่เสมอเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองท่าและเป็นจุดกระจายสินค้าหลักอีกหนึ่งเมืองที่นักธุรกิจไทยไม่ควรมองข้ามคือรัฐอุตรประเทศซึ่งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ2ของประเทศอีกทั้งยังได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลางบนระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมไปยังอินเดียทางตอนเหนือและตะวันออกและสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงสู่เอเชียได้สำหรับการค้าการลงทุนนอกจากจะเป็นตลาดส่งออกสินค้าหลายประเภทของไทยแล้วธุรกิจในแง่ของการบริการเช่นการนวดแผนไทยสปาเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของระบบวรรณะของชาวอินเดียซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีละเอียดกันสักนิดนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกถึงหุ้นปันผลนะคะอินทัศประกาศจ่ายปันผล2.47 บาทนะคะสำหรับใครที่อยากจะเลือกลงทุนก็ถือว่าในเครือของอินทัศแอดวานเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจและนอกเหนือจากนี้ฝากไว้สำหรับงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปพัทยาค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะค่ะวันพรุ่งนี้วันแรกนะคะแต่ว่าถ้าใครจะไปฟังสัมมนาก็ต้องโทรศัพท์ไปจองที่นั่งกันก่อนด้วยนะคะใช่ค่ะก็สามารถที่จะโทรมาจองกันได้หรือว่าไปที่งานได้เลยนะคะหน้างานตอนบ่ายค่ะวันเสาร์ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณแพนนะคะสวัสดีค่ะ